วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของวิธีตรวจสอบว่าข้อมูลเรามีการถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยถ้าแค่ว่าถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราจะใช้แค่ MD5 เนี่ยก็พอแล้วอย่างเช่นตอนนี้ผมมีไฟล์หนึ่งชื่อ test.txt จริงๆปกติเราก็เช็คได้จากวันเวลาที่ editอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันมีวิธีเหมือนกันที่ edit เนื้อไฟล์แล้วแต่ว่าวันเวลาเหมือนเดิมก็ทำได้เหมือนกันหลอกระบบเมาส์ทีนี้ถ้าเราต้องการรู้ว่าไฟล์นี้ถูกแก้ไขไหมวิธีการคือเราต้องเอาแฮชของมันมาก่อนณเวลาที่เรามั่นใจว่ามันยังไม่ถูกแก้ไขอะอย่างเช่นตอนนี้อันนี้ที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นคอมมาบน OS 10นะครับเป็นระบบอื่นก็เหมือนกันก็คือกระบวนการคือเราต้องเก็บแฮชก่อนแฮชเนี่ยมันจะได้จากการเอาข้อมูลในไฟล์ของเราทั้งหมดมาทำการเรียบเรียงแล้วก็สร้างเลขชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อ reference บอกไม่ว่าทำกี่ครั้งถ้ายังเป็นไฟล์เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแฮชเดิมสมมุติว่าผม copy ข้อมูลเนี้ยไปเป็นอีกไฟล์นึงแล้วผมลองแฮชใหม่คือไม่ว่าจะทำซ้ำกี่รอบถ้าตราบใดที่ข้อมูลมันยังเป็นข้อมูลเดิมแฮชมันจะเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ย copy มาลองแฮชไฟล์ใหม่ดูก็ยังได้เป็นเลขแฮชชุดเดิมอยู่มันก็เรียกแฮชนี้ถามว่าเอ้าเฮ้แล้วถ้าข้อมูลเปลี่ยนล่ะโอเคผมจะลองทำให้ดูtest.txt ผมแอบเติมแค่ space bar เดียวนะเป็น white space ว่างๆแล้วลองแฮชใหม่ค่าแฮชเปลี่ยนละมีแค่ตัวเดียวก็รู้ละว่าแบบโดน edit ละทีนี้มันจะมีว่าเขาบอกว่าเฮ้ย MD5 มันมีเรื่องของการทำเกิด correlation ของไฟล์ได้ของแฮชได้เพราะว่าคือมันมีคนที่ฉลาดมากสามารถค้นพบอัลกอริทึมในการเข้าไปแก้เนื้อ data โดยที่ยังคงแฮชเดิมได้คือ MD5 มันจำนวนแฮชมันไม่ค่อยพอมันน้อยครับมันก็จะมีการใช้ SHASSHA sum บนแม็กใช้ก็คือ sum ประมาณน่าจะใช่นะ SHA sum ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการแฮชซึ่งเป็นหลักการเดียวกันสมมติผม edit ตัว test.txt ใส่ x3 เข้าไปแล้วผมซัมมาใหม่เหมือนกันเปลี่ยนแฮชมันก็จะเปลี่ยนแต่สังเกตว่ามันจะเลขมันจะไม่ตรงกับ MD5 นะเพราะมันใช้คนละอัลกอริทึมส่วน SHA มันก็จะมีแบบ SHA 256 512อะไรเงี้ยยิ่งบิดเยอะก็ยิ่งแบบให้ความชัวร์ได้มากกว่าบิตที่น้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่าในแง่การใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลในเครื่องหรืออย่างผมเนี้ยผมเก็บรูปผมก็จะทำแฮชรูปเก็บคู่ไว้กับรูปด้วยเลยประโยชน์ก็คือเพื่อเอาไว้ตรวจสอบว่าเฮ้ย สมมติว่าเราเก็บไปหลายๆปีอ่ะเราอยากรู้ว่าไฟล์เนี้ยมันยังเปิดได้จริงไหมผมไม่ต้องมานั่งเปิดรูปทีละอันนะผมเอาสคริปต์สั่งรันเช็คแฮชเลยถ้าแฮชออกมาแล้วมันตรงเนี่ยแปลว่าไอ้ไฟล์เนี่ยนะวันที่ใส่เข้าไปแล้วสร้างแฮชเนี่ยผ่านไปอีก5ปี10ปีมาลองรันใหม่อีกรอบนึงมันยังได้แฮชค่าเดิมแปลว่าเนื้อไฟล์ยังเหมือนเดิมเลยนะวันนั้นอันนี้คือวิธีประยุกต์ไปใช้ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเฮ้ยเอามาเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์มาจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ย
มันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยแล้วไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนต้นฉบับจริงไหมเราก็จะใช้วิธีการว่าเราก็จะลองแฮชดูเมื่อเทียบกับหน้าเว็บมันจะมีหน้าเว็บบางอันที่เขาโชว์แฮชให้ดูเลยว่าเป็นแฮชอะไรเราก็ลองแฮชดูเลยว่ามันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันก็คือโอเคมันเป็นไฟล์เดียวกันกับที่เขาตั้งใจให้เราใช้อันนี้มันคือคอนเซปต์อย่างบน Windows มันก็จะมีซอฟต์แวร์อื่นๆที่สามารถหาแฮชได้เหมือนกันก็เช็คได้เหมือนกันเอาไปลองดูแล้วกันนะครับ